ถ้าพูดถึงเกม Resident Evil แล้วก็ไม่ว่าใครก็ต้องเคยโดนไม่ว่าจะเป็นจิลวาเลนไทน์หรือว่าแคลร์และเอด้าวองจากภาคก่อนๆที่รีเมคมาเองก็โดนกันทั่วหน้าเลยและยังกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เราแฟนๆต่างรอคอยกันและแทบจะกลายเป็นม็อดอันดับหนึ่งที่เราแฟนๆเล่นเกมซีรีส์นี้รอคอยกันไปแล้วมันก็ได้มาถึงคิวอย่าง Resident Evil 4 Remake ตอนที่ตัวเกมออกมายังไม่ทันอะไรเองก็มีการทำม็อดออกมาแล้วและก็มีหลายเจ้าให้เลือกใช้หลากหลายกันเลยทีเดียวแล้วก็ผ่านไปไม่ทันไรก็เกิดปัญหาจนได้เกี่ยวกับคราวนี้เราแฟนอาจจะผิดหวังกันเป็นไม่น้อยเลยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วหลายๆเกมก็เคยโดนแฟนๆทำม็อดแนวนี้ออกมาก็มาถึง Resident Evil 4 Remake ตอนนี้ตอนที่ตัวเกมยังไม่ได้วางจำหน่ายออกมาเรานั้นก็ได้ดูตัวอย่างกันอยู่และก็ได้เห็นการมาถึงของแอชลีย์ที่ทั้งสวยและก็ฮิตและในส่วนคนทำม็อดเองก็ได้เห็นเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่ทำและก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่โดนหยิบมาทำม็อดและก็มาเป็นม็อดให้เราเล่นกันแต่ว่าตอนนี้ทางแคปคอมนั้นได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนประกาศจะทำการแบนม็อดเปลืองผ้าออกต้นสังกัดอย่างแคปคอมนั้นไม่ได้ดิ้งนอนใจแต่อย่างใดได้ทำการขอร้องเว็บไซต์ Nexus Modให้ลบม็อดเปลือยผ้าของแอชลีย์ออกจากเว็บไซต์แต่ว่าตอนนี้ม็อดเปลือยยังไม่ได้ถูกลบคลิปนี้ลงไปอาจจะหายไปแล้วก็ได้แต่ที่ผมไปเช็คมาล่าสุดก็ยังสามารถดาวน์โหลดได้อยู่แต่ว่าอีกไม่นานแคปคอมน่าจะดำเนินการเอาออกอย่างถาวรถ้าให้พูดถึงเกมที่เคยโดนมาแล้วก็ยังมีอยู่ถึงตอนนี้บอกได้ใช่ไหมว่าชื่อเกมอะไรเอาเป็นว่าไม่บอกแล้วกันตามที่วิดีโอขึ้นมาก็น่าจะรู้แล้วล่ะเสื้อผ้านี่หายไปหมดทั้งมิดการ์เลยโอ้โหนี่ยิ่งชัดเลยนะเนี่ยแต่ในทางเกมเขาไม่ได้ใช้หน้าคนเหมือนอย่าง Resident Evil 4 Remake ทางค่ายเขาก็เลยสามารถปล่อยวางได้เพราะว่าตัวละครนั้นไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากหน้าตาคนจริงๆและเขาก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจก็ถือว่าเป็นกำไรให้กับแฟนๆไปก็ได้ Resident Evil 4 Remake ที่ใช้หน้าตาคนมาแคสจึงอาจทำให้ค่ายไม่สามารถปล่อยวางได้ทางแคปคอมอาจจะเพื่อที่จะเซฟเอลล่าเฟย่าที่ให้กำเนิดใบหน้าแอชลีย์ด้วยอาจจะทำให้เจ้าตัวเสียหายหรือเกิดภัยคุกคามที่ไม่สามารถรับรู้ในอนาคตได้ทางแคปคอมอาจจะทำถูกแล้วก็ได้เพราะว่าหน้าตาของตัวละครในยุคนี้ก็ใช้วิธีการแคสหน้าตามาจากบุคคลจริงๆและถ้าหากทุกคนอยากเล่นม็อดตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าต้องรีบหน่อยนะเกี่ยวกับคราวนี้ทุกคนอยากให้ม็อดนี้ยังมีอยู่หรือให้แคปคอมนั้นแบนไปนั้นอาจจะถูกแล้วแต่ว่าม็อดนี้ยังไม่รวมหนังนะเนี่ยชี้เป้าแล้วกูจะโดนฟ้องไหมเนี่ยหลังจากม็อดน่าจะโดนตามๆกันนั่นแหละไม่ใช่แค่ม็อดนะช่องด้วย